สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตกติกันอีกครั้งวันนี้ก็สกู๊ปลูบี้กันนะครับก่อนที่มึงลูบี้ขอโปรโมทช่องหน่อยนะครับผมได้ทำช่องใหม่ช่องเมกะอนิม่าช่องที่เล่าราวเกี่ยวกับสัตว์หายากสัตว์สูญพันธุ์ไปแล้วนะครับหรือเกี่ยวกับสัตว์โลกนี่แหละซึ่งผมก็ชอบแนวสัตว์โลกสัตว์แปลกๆมาแต่เด็กนะครับก็คิดว่าอ่ะงั้นทำแยกช่องไปซะเลยนะครับซึ่งคลิปล่าสุดผมลงไปเมื่อเสาร์อาทิตย์ก่อนก็เป็นช้างแคระบอร์เนียวกับสิงโตเอเชียนะครับถ้าเกิดสนใจก็ลิงก์อยู่ช่อง description ด้านล่างนะครับถ้าสนใจก็อย่าลืมกด subscribe ช่องนั้นเพื่อเป็นกำลังใจนะครับอากามาน้องในคลิปนี้ก็จะเป็นความรู้สึกหลังดู Ruby Volume 8ตอนที่2นะครับโดยช่วงแรกก็จะเป็นการบอกความรู้สึกแบบไม่สปอยแล้วก็จะมีการสปอยช่วงหลังว่าผมรู้สึกยังไงกับตอนนี้นะครับซึ่งแน่นอนมันยังไม่ฉายให้ดูฟรีนะครับอันนี้เป็นสำหรับคนที่เสียเงินดูในเว็บสตรีมนะครับจะได้ดูก่อน1อาทิตย์ดังนั้นถ้าเกิดใครอยากดูจริงๆเนี่ยก็เพิ่งดูคลิปนี้ไปรอช่วงวันเสาร์หน้าก็ได้นะครับถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ลงถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เสียตังค์ดูแบบพรีเมียมอ่ะเนาะแต่ถ้าเกิดใครอยากฟังสปอยล์เฉยก็ตามสบายนะครับในตอนนี้เนี่ยก็นับว่าดราม่าน้อยลงนะครับก็ยังพอมีจุดที่แบบดูปวดตับบ้างนะครับแต่คิดว่ามันมีจุดที่ดูสว่างมากขึ้นสดใสมากขึ้นนิดหน่อยนะครับในจากที่เปิดมาด้วยอย่างตึงเครียดนะครับซึ่งตอนท้ายก็ถือว่ามีช็อตที่แบบไม่ถึงกระเบื่อจะเรียกว่าประหลาดใจนะครับที่ในที่สุดเราก็ได้เห็นสิ่งนั้นแล้วนะครับแล้วก็ชอนอาร์คแน่นอนผมชอบตัวละครนี้ผมรอว่าเมื่อไหร่มันจะเฉิดฉายตอนนี้ไอ้ชอนไอ้ชอนก็จริงแกก็บู๊แหละแกก็มีบทบาทบ้างนะครับแต่ว่ามันน้อยเมื่อเทียบกับทีมของเขาอะก็เขาเข้าใจว่าแกไม่ได้สายแทงเนาะแต่คือมันนะอย่างที่บอกช่วยจะไม่เข้าเฉื่อยฉายสินะครับแล้วก็ตัวกอฟิลน่าก็กลับมาอีกครั้งนะครับที่เป็นฟอร์นัทน้องแกะแพะนี่แหละแต่น่ารักดีเป็นตัวคอยน่ารักสุดในเรื่องตัวหนึ่งนะครับเธอก็ได้โผล่มานะครับแถมเป็นเหมือนหัวหน้ารองจากโรบินด้วยนะครับเพราะเธอจะคอยรับผิดชอบเหมือนแบบกลุ่มคนในแมนเทอร์ที่ต้องอพยพหนีพวกกริมนะครับซึ่งก็นำไปต่อที่สนุกใช้ได้ตอนนี้ครับเรียกว่าผ่อนคลายจากความตึงเครียดของตอนที่1ได้อย่างดีนะครับเราคิดว่าทั้งเรื่องทั้งภาคก็คงตึงเครียดต่อไปแหละซึ่งก็เลยรอว่าตกลงเขาจะแก้ปัญหาเซเลมบุกยังไงดีนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนะครับโดยเปิดมาเนี่ยก็จะเป็นฉากในคุกบ้านนะครับเราเห็นโคลโรบินแล้วก็พ่อของไวส์แล้วก็วัดอยู่ในคุกนะครับซึ่งก็เหมือนขังแยกแหละแต่ก็เหมือนคุยกันได้นะครับซึ่งเราก็ได้เห็นว่าพ่อของไวส์ก็ยังคงเป็นพ่อของไวส์นะครับคือนิสัยเขาก็ยังเป็นตัวละครนิสัยแย่เหมือนเดิมนะครับเรียกว่าทำตัวไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยว่ากริมมึงจะบุกแล้วนะครับแอตลาสแมนเทิลจะชิบหายนะครับส่วนวัดก็คงกวนตีเหมือนเดิมนะครับจนกระทั่งทหารเนี่ยเหมือนมาจับตัววัดไปก็คงกะว่าจะไปสอบสวนนะมั้งแต่แกเขาไม่ตายง่ายหรอกเพราะเหมือนแกก็ยังคงเป็นเมนหลักตัวร้ายหลักของเรื่องนี้นะครับเพราะว่าไปสายแฮกไงและแอตลาสมันเป็นเมืองเทคโนโลยีเนาะยังไงบทบาทของวัดก็น่าจะดูดีดูมีบทบาทสำคัญนะครับต่อมาข่าวที่ออร์วูดทิ้งแมนเทิลเนี่ยก็เริ่มกระจายไปทั่วแมนเทิลนะครับทั้งกลุ่มฟอร์นัทของแมนเทิลเนี่ยก็รวบรวมคนทั้งฟอร์นัทพวกเดียวกันแล้วก็พยายามเกลี้ยกล่อมมนุษย์บางกลุ่มที่อยู่ในแมนเทิลเนี่ยไปรวมตัวกันนะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะและจะเห็นว่าพวกอย่างพวกชอนได้ของใหม่นะครับไปเหมือนมอเตอร์ไซค์บินได้หน่อยมอเตอร์ไซค์ลอยไร้แรงถ่วงนะครับก็ถือว่าอย่างน่าจะชอบพอสมควรนะครับแล้วก็เด่นที่บอกชอนก็มีโอกาสได้สู้บ้าง นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นใช้เทคโนโลยีเนาะก็บอกเข้าใจได้อาจจะแบทแมนไงไม่ได้มีพลังอะไรโดดเด่นก็ต้องใช้แกดเจ็ตนะครับแล้วเราเห็นว่าก็มีกลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยที่ช่วยไว้เนี่ยไม่พอใจเท่าไหร่ที่ต้องไปรวมกลุ่มกับพวกฟอร์นัสนะครับแต่น้อยว่าอย่างก็แบบพวกอย่างเขาต้องแบบต้องพยายามเกลี้ยกล่อมหรือไม่ก็ต้องใช้กำลังให้แบบนั้นหน่อยนะครับต้องใช้คำพูดแรงๆหน่อยปัญหาคือจะเดินไปยังกลุ่มฟอร์นัสยังไงไงชอนก็เลยใช้พลังมีประโยชน์เซมเบลนของแกขยายออร่าให้เลนใช้เซมเบลนเนี่ยทำให้ผู้คนเนี่ยไม่กลายเป็นจุดสนใจของกริมนะครับก็นับว่าเป็นพลังคอมโบที่มีประโยชน์นะครับแต่ที่บอกมันไม่ใช่สายบู๊อ่ะและชอนแกอยากเป็นฮีโร่ที่ดูบู๊ๆหน่อยเนาะอย่าบอกเลยว่าเรื่องนี้ก็ตีความให้ชอนแบบแกอยากจะบู๊อยากจะเป็นฮีโร่แต่เหมือนก็ตีความว่าเอ้ยการจะเป็นฮีโร่เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปบู๊นะครับการซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังก็สำคัญแบบนั้นหรือว่าชอนจะเป็นตัวคอมแบบนั้นก็เป็นไปได้นะแต่ว่าคือแบบนึกออกไหมคอนเซ็ปต์ของชอนมันดูแบบสวินน่ะไอ้น้าคือก็อยากให้แกแบบบุกตะลุยแบบต่อสู้บ้างเนาะเพราะว่าทั้งทีมมีแกคนเดียวที่ไม่สามารถสู้ในแนวหน้าได้เลยนะครับจริงอยู่เลนแกก็ไม่ได้เหมาะสู้แนวหน้าเท่าไหร่เมื่อเทียบกับนอร่าเนาะแต่น้อยแกก็บู๊แนวหน้าได้ดีกว่านะครับและยิ่งทีมลูบี้นี่คือมันบุกแนวหน้าทุกคนเลยนะแนะนำผมเป็นออสการ์นะครับเพราะแกเพิ่งมาฝึกไม่ได้ไม่นานนะครับถึงจะเหมือนชอนก็เถอะฝึกได้ไม่นานเหมือนกันนะครับส่วนฝั่งกลับมาที่ฝั่งพวกลูบี้บ้างนะครับ
โพลาร์บี้เนี่ยมันจะขึ้นไปยังแอตลาสนะครับแต่วันที่ขึ้นเนี่ยเหมือนต้องใช้ท่อส่งอันนี้เป็นช็อตที่ฮาสุดของตอนนี้นะครับเหมือนไว้กำลังเหมือนอวดของว่ามีของอะไรนะครับแล้วเธอนั่งเหมือนท่อสักอย่างนั่งเหมือนท่อแล้วนอร่าก็เผื่อไปกดปุ่มโดยที่ไว้อธิบายไม่เสร็จนะครับเราก็จะได้เสียงหลงของไว้นี่คือแบบวี้อะไรแบบนั้นเลยครับ Gonna tube and press launch เรียกว่าเราเห็นนอร่าล่าเริงกลับมาบ้างนะครับหลังจากที่ซึมมาตั้งแต่ตอนที่แล้วนะครับแล้วกลับมาที่ฟิโอน่านะครับน้องฟอนัสแกะนะครับพวกเธอกับชอนก็ได้คุยกันไงได้พากลุ่มคนมารวมตัวกันแล้วและต่อมาก็มีข่าวว่ามีกริมบุกตรงบริเวณที่แห่งหนึ่งในแมนเทอร์พวกชอนก็เลยจะไปจัดการนะครับแล้วก็เห็นชอนต่อสู้บ้างนะครับได้ฆ่ากริมได้ตัวหนึ่งนะครับช่างน่าภูมิใจมากจนกระทั่งมีกริมปริศนาพุ่งเข้ามางับนะครับงับตัวออสการ์แล้วเจ๋ว่าโอ้โหมันคือแบบฮาร์ดคอร์มากมันตั้งใจทำให้ออร่าของออสการ์พังไปนะครับตอนแรกรูปร่างมันก็ไม่ต่างจากเบโอวูฟทั่วไปนะครับจนกระทั่งร่างกายมันเปลี่ยนสภาพเองได้จากยืนสี่ขากลายไปยืนสองขานะครับแล้วดูเหมือนมันจะฉลาดด้วยมันจับออสการ์เป็นตัวประกันขวางแนวปืนเอาไว้นะครับอย่างละเลนก็สู้ไม่ได้และช็อตนี้คือเสียดายชอนมากเอาเจ๋งว่าทุกคนโดนตบเกรียนหมดเลยคือโดนตบคว่ำหมดเลยแต่ชอนแน่นอนว่าชอนแกกำลังจะเข้าไปสู้ไงแต่ไอ้กรีนนี่เอาออสการ์มาขวางก่อนนะครับทำให้ชอนเนี่ยไม่มีโอกาสได้ไปสู้ก็คือก็เข้าใจแหละว่าถ้าเกิดแกไปสู้แกก็โดนตบเกรียนไม่ตาจากสองคนนะครับแต่น้อยคือก็ตอนต่อไม่เท่าเทียมจริงวะไม่เท่ารู้สึกว่าเหมือนชอนนี่คือแบบถูกทิ้งไปข้างหลังมากเลยนะสู้กันมาคอยจะสู้ทุกคนโดนตบตัวเองก็แต่อยู่ข้างหลังนะครับเหมือนเพียร่าตายเลยนะครับจนกระทั่งพวกเลยเนี่ยตะโกนบอกว่าให้ปล่อยตัวออสการ์ไปจนกระทั่งกริมมันเหมือนพยายามอ้าปากมาแล้วมันพูดออกมานะครับ No อารมณ์เหมือนซีซ่าใน Rise of the Planet of the Apes นะครับซึ่งฉากนี้มันก็ควรจะแบบโอ้โหกริมพูดได้แต่สำหรับผมอ่ะมันก็ประหลาดใจในระดับหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์ขนาดนั้นเพราะนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเห็นกริมพูดได้ในรูบี้นะครับ What she gone about this time? The usual nefarious plan blah 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 destroy my enemies yada yada ใช่ผมพูดถึงรูบี้จีบีนะครับมันก็เหมือนฟอร์ชโดเลยว่ามันต้องมีกริมพูดได้มาแหละนอกจากเซเลมนะครับอาจจะเป็นกริมแบบพิเศษที่เหมือนเซเลมอาจจะฝึกมาหรืออาจจะกลายเป็นคนมาก่อนคนที่กลายเป็นกริมแบบ 100% ก็ได้แน่นอนเราก็ยังไม่รู้ว่ากริมตัวเนี้ยมันพิเศษต่างจากกริมตัวอื่นยังไงนะครับเราจะว่ามันมีวัฒนการตัวเองได้มันงอกปีกออกมาได้แต่ว่านี่น่าจะเป็นมือขวาของเซเลมเลยนะครับแบบมีความฉลาดแต่จะบอกคิดว่าน่าจะเคยเป็นคนมาก่อนแน่นอนมันก็รับพาตัวออสการ์ไปนะครับและตอนจบคือพวกอย่างพวกชอนเลนเนี่ยก็ต้องรีบไปพาออสการ์มานะครับแล้วก็จบตอนแบบอื่นๆแบบคลิปแฮงเกอร์นะครับจบแบบค้างๆไปก็ปกติของรูบี้ช่วงหลังแหละที่ชอบจบแบบค้างๆนะครับอย่างที่บอกกริมพูดได้ก็ไม่ถึงกับเซอร์ไพรส์อะไรมากนะครับก็พอได้ว่ามันต้องมีสักตอนแหละที่กริมมันต้องพูดได้สักตัวทำเป็นน้ำเสลี่ยมส่วนชอนก็บ่นไปหลายรอบมากช่วยให้แกแบบทำอะไรแบบเด่นๆจริงเพราะทุกคนในทีมรูบี้ทีมจิปเปอร์เนี่ยมีแบบบทเดียวๆอ่ะฉากโชว์เท่ๆแบบสกรีนไทม์เด่นๆเนาะแต่ชอนก็ยังคงเป็นชอนเหมือนเดิมนะครับเมื่อไหร่แกจะได้กลับมาเฉิดฉายอีกทีนึงเนี่ยแต่ที่บอกแหละมันมีทฤษฎีหลายอย่างเกี่ยวตัวชอนอาว่าทำไมแกถึงอุบไว้ขนาดนั้นนะครับอย่างทฤษฎีนึงของช่องที่อาร์โนเมอร์เดอร์เบิร์ดไอ้สักอย่างจำชื่อช่องไม่ได้เขาพูดว่าตระกูลอาร์นั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับเซเลมก็ได้อาจจะเป็นแบบเซเลมอาจจะเป็นบรรพบุรุษใหญ่ของตระกูลอาร์ก็ได้นะครับเพราะในเมื่อเซเลมกับชอนอามีสีผมแบบเดียวกันแต่แหละแล้วก็ผมทองตาสีเดียวกับชอนก็มีหลายคนนะครับพ่อของรูบี้ก็ใช่แต่ไม่ว่าก็เราต่อไปในวันเสาร์นี้นะครับสำหรับคนที่เสียตังค์ดูในเว็บอีสตีนนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับก็ประมาณเนาะแล้วท่านผู้ชมที่ดูตอนนี้แล้วคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับชาร์ทอทีนก็ซิล่าลูบี้แปซิลิปโดรายมอนพีเตอร์เทอร์มิเตอร์คอมมานด์คอร์กับอีตานได้นะครับผมมีเฟซบุ๊กไว้ตัวเคยถามได้ถามในเฟซได้ในทูไม่สต็อปเมื่อไหร่สำหรับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ